อนนี้ไม่เสียเวลาดีกว่านะฮะมวยคู่แรกมารออยู่แล้วครับคู่นี้บอกได้เลยครับว่าในมุมน้ำเงินนี่เป็นลูกหลานย่าโมจากจังหวัดนครศรีนครราชสีมานะขออภัยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเจอกับคนแรกในไฟเตอร์ของเราครับขอเซ็ตมือต้อนรับณัฐพรพูดศิลป์ณัฐพรพูนศิลป์นักชกผู้เดินทางตามหาความฝันในเส้นทางนักมวยสากลอาชีพบนเวทีเดอะไฟเตอร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาด้วยลีลาการชกที่แพรวๆอันตรายทุกวินาทีจนเป็นอีกหนึ่งนักชกที่จะมองข้ามเขาไปไม่ได้สำหรับรอบรองครับผมมั่นใจครับว่าผมจะขยันซ้อมให้มากกว่าเดิมแล้วจะเดินต่อยครับขยันออกหมัดครับผู้ชกมีสไตล์วงนอกเขาดีครับเราต้องขยันเข้าวงในครับเข้าให้ติดแล้วก็ต่อยเป็นชุดครับฝากด้วยผู้ต่อสู้นะครับตั้งใจซ้อมมาให้ดีนะครับฝีมือเก่งเหมือนกันนะครับรอบนี้ผมยาวจริงครับไปเจอกันบนเวทีครับใครดีใครก็อยู่ครับวันนี้เขาจะขึ้นเวทีตัดสินชะตาชิงตัวสู่เส้นทางแชมป์โลกด้วยกำปั้นทั้งสองข้างของเขาชกมุมน้ำเงินเรียกว่าความฝันของเขามุ่งสู่ประตูแชมป์โลกไปพบกับณัฐพรพูนศิลป์วันนี้แหละฮะ strategy หรือกลยุทธ์ของเขาวันนี้เขาพร้อมจะคุกวงในรัวหมัดเป็นชุดแล้วเราดูกันว่าคู่แข่งของเขาจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับวันนี้ตอนนี้ประจำมุมแล้วนะฮะในมุมน้ำเงินครับแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงคนนี้ผมบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นนักชกที่มีสไตล์การชกพริ้วไหวนะครับสุดสายน้ำเลยถ้าพร้อมกันแล้วขอเซ็ตมือต้อนรับนักชกจอมพริ้วอานนท์ยูโปรก็สู่รอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยสไตล์การชกที่ออกหมัดได้รวดเร็วและแม่นยำจนหลายคนยกให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้าเข็มขัดแชมป์ในรายการนี้ไปครองไฟที่ผ่านมาผมก็ได้ตามแผนอย่างที่ซ้อมมาก็ถือว่าไม่ประมาทถือว่าทำได้ดีครับฝากถึงคู่ชกครับมาซ้อมไม่ดีผมเต็มที่แน่นอนไฟนี้ผมก็ซ้อมมาดีครับเต็มที่วัดกันบนเวทีครับไว้เจอกันครับผมไฟนี้ต้องมาดูกันว่าความเร็วของเขาจะพาเขาเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่สายไม้เรียบร้อยนะฮะนักชกจอมพริ้วเป็นจังหวะที่จะได้โชว์สเต็ปความพิ้วของหมัดของเขาครับมาคนหนึ่งจะมาคุกวงในอีกคนหนึ่งจะโชว์สเต็ปไฟหมัดแบบรัวๆนะฮะด้วยความไวบอกเลยนะว่าสำหรับนักชกคนนี้เป็นม้ามือในการคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นนี้นะครับจับตาเขาให้ดีขอเสียงให้กับอานนท์ยูปราครับตอนนี้นะฮะทั้งคู่ขึ้นมาประจำเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูฝั่งของคอมเมนเตอร์ของเราทั้งสองท่านดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ครับคู่แรกนี่ก็เชียร์กันไม่ถูกแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เต็มที่แน่นอนเพราะว่าถ้าชนะเนี่ยเข้าไปยืนรอชิงเลยใช่พี่ละมองยังไงคู่นี้พี่อานนท์เป็นมวยที่รวดเร็วแล้วก็ฝีมือจัดจ้านครับบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์แล้วคู่ต่อสู้นี่ต้องจับทางให้ได้ถ้าจับไม่อยู่นี่เสร็จเขาแน่ออกทะเลใช่ไหมแล้วส่วนมวยไฟเตอร์ยังไงณัฐพรนี่ผมว่าวันนี้ต้องเดินตัดมุมให้แคบตัดเวทีให้แคบเพราะว่าดีอยู่แล้วนัทถอนเป็นมวยที่เดินไฟเตอร์แล้วก็ผมว่าอานนท์ถ้าหนีไม่ออกนะมีปัญหาแน่นอนวันนี้ก็ลุ้นกันนะว่ามวยเดินกับมวยตั้งรับเนี่ยครับใครจะได้รับการชูมือใช่เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาความมันเนี่ยรออยู่แล้วไปพบกันเลยบนเวทีครับครับคู่นี้สงสัยจะกินกันไม่ลงนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วว่าเราไปวัดกันบนเวทีพื้นผ้าใบของเดอะไฟเตอร์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้ขอแนะนำหน่อยนะครับสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการพรหมเมธจักรสุรักษ์ครับครับในทางช่องวันหมายเลข31ครับบริษ
SML Boxing Promotion ร่วมกับ Galaxy Boxing Promotion ครับท่านผู้ชมมาชมรายการ The Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกครับวีคนี้เป็นวีคที่11ครับกับรอบรองชนะเลิศในรุ่น130ปอนด์และรุ่น147ปอนด์ครับนี่เป็นคู่แรกครับอานนท์อยู่กลางครับถือว่าเป็นตัวเต็งครับเจอกับนครภูนสิงห์ครับวันนี้ครับในส่วนของผู้บรรยายครับมีคุณช้างพยาครับคุณชินและผมติ๊กคุณเวยอากาศยนต์ง้อเข้าไปสักทียังไม่ทันอะไรครับข้อมูลต่างๆแต่ว่าตอนนี้ครับใส่กันเต็มที่แล้วมาณธรเข้าไปอีก2เข้าไปเอ้าอานนท์โดนความมันเริ่มเลยครับคู่แรกคุณเวทีมาหนึ่งนะครับนครนี่สถานการณ์นี่เสียเปรียบครับเจ้าตัวบอกว่าไม่กดดันครับไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมเปิดเกมมาในหุ้นผู้ใส่กันเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับเคยมีความแค้นกันมาก่อนครับก่อนหน้านี้ครับในรายการเยาวชนนะครับเขาเลือกเป็นตัวแทนภาคทางด้านของอานนท์ภูฟางครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้ครับคว้าแชมป์เป็นตัวแทนภาคนครมีความแค้นแหละครับเพราะนั้นนครบอกว่าแพ้เพราะว่าความแม่นยำเป็นรองทางด้านของอานนท์ครับโอ้โหดูครับอันนี้ไม่สนนะครับเดินใส่เดินสาวเดียวมีความมันอัดแน่นเลยนะครับแสงอาทิตย์ก็มีกุหลาบดำก็มีกล้าเสร็จก็มีแต่มาดูคู่แรกกันก่อนโอ้ยแล้วไปที่เดินช้าแล้วไม่มีอาวุธนำนี่โดนจังหวะชิงต่อยของอ้างโดนแล้วครับตัวบอกว่าเขาไม่มีจุดด้อยเลยนะครับทางด้านของอานนท์อยู่ปางครับแล้วก็มาเข้าร่วมรายการนี้เพื่อให้ทุกคนรู้จักครับว่าอานนท์อยู่ปางนี่คือใครเรามาดูแล้วครับแม่ลูกปางชงชงที่สวยงามครับคุณแสงชัยคือใครฮะก็เป็นนักมวยที่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาสู่แชมป์โลกเขาใช่เอาแล้วตู่เอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วก็อานนท์ออกมาชุดแล้วนี่นะครับความมันในแบบฉบับเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับแล้วก็ย้ำนะครับสำหรับแชมป์นะครับของแต่ละรุ่นครับจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์ WBA เอเชียด้วยครับไม่ธรรมดาแล้วครับรายการนี้ครับอานนท์ก็ไม่สนแล้วบวกเข้าไปอานนท์รออยู่เล่นเชือกเข้ามาได้ยิงขวาใช้ขวาเพื่อครับดูครับจังหวะมาชิดตัวนี้บล็อกได้สวยครับขณะที่นครพยายามนะครับใช้ความขยันแล้วก็เดินเปลี่ยนให้ติดแต่ดูความเร็วของอานนท์ครับตู้ครับได้โยกแล้วก็หุกซ้ายลำตัวครับโอ้ยมาจริงๆคู่แรกตู้ครับแม่เดินทันเข้าไปครับทางด้านของนครตู้ครับหุกซ้ายอานนท์นี่ตั้งรับก็จริงครับคุณชัยแต่ว่าออกมาต่อเนื่องไม่หยุดครับก็ต่อยย้ำออกมาสวนออกมาหน้าตัวนะครับเป็นมวยสไตล์บ็อกเซอร์ที่อาวุธค่อนข้างจัดเลยครับโดยเฉพาะหมัดหน้าดูนัททองพยายามมาเต็มที่ครับเคยแพ้มาครับสมัยชกมวยเยาวชนครับรุ่น56กิโลกรัมนี่ปล่อยยันได้ไม่ชุดตลอดนี่ปล่อยขึ้นมาชกสบายๆ130ปอนด์มาดูครับตอนที่เปิดเกมเดินไม่หยุดต้องลุ้นให้คู่มวยเนี่ยชกกันสูสีแหละครับถ้าสูสีนี่คือสายชัยครับโดยโซโลแกนของรายการเดอะไฟเตอร์ครับมวยเดินมวยสไตล์ไฟเตอร์ดีมากเอาครับสิ่งนี้ใช่ยากมากยากเลยโอ้โหดูครับพิวดูเสร็จเท้าครับสุดๆนะครับคู่แรกเปิดหัวนี่มันโยติงเลยครับโอ้โหสุดยอดครับเดอะไฟเตอร์สัปดาห์นี้ครับวีที่11เดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับแล้วมาตามต่อกันความมันในยกต่อไปครับบริสโตนบีแคร์โปรแกรมดูแลยางรถยนต์สุดพิเศษโอ้โหพบเหมือนโกรธกันมาไม่รู้ว่าไปโกรธเกลียดอะไรกันมาทำไมมันใส่กันขนาดนี้ยกแรกเท่านั้นเองพี่ละอานนท์นี่ผมบอกว่าแทบจะหนีไม่ออกเลยโอ้โหนี่ก็รู้สไตล์ไงว่าอานนท์เป็นมวยฝีมือเขาเดินใส่เดินใส่เขาตัดเวทีได้ดีมากอานนท์ต้องเย็บให้มากกว่านี้ครับหมัดหน้าต้องมีเพราะว่านัทธรนี่โอ้โหบุกเป็นแบบชายุเลยอ่ะพี่สุบานมองยังไงโอ้นัทธรมือยกแรกทำได้ดีนะครับเพราะว่าเขาเดินตัดเวทีแล้วก็เดินตัดลำตัวแล้วต่อยเป็นชุดนะยิ่งไปยกเมื่อกี้ดูกันต่อยเป็นชุดเลยเพราะว่าได้ดูได้เปรียบนะครับแต่ว่ายกนี้ต้องสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ายังเดินไปยังรอจังหวะยังรอจังหวะนี่ยังอยู่ต้องดูยาวๆนี่ภาพช้าครับผมโอ้โหรัวหมัดเป็นชุด3 4 5หมัดใช่โอ้ตื่นเต้นร้าวใจนี่เพียงยกแรกเท่านั้นใช่ครับความมันยังเหลืออีก2ยกใครจะแต่งตัวหล่อๆไปยืนรอชิงชนะเลิศในรุ่น130ปอนด์นี่แหมร้าวใจแน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวไปพบบนเวทีดีกว่าความมันยก2รออยู่ครับตามต่อกันยกที่2ครับโอ้โหเดือดเกินครับยกแรกเท่านั้นมาจากคอมเพนเตอร์ครับที่ออกความเห็นก็ดูจะยังมาทางฝั่งของนัทธรครับเพราะว่าเปิดเกมแล้วก็ได้ลูกขยันครับความแข็งแกร่งม
าดูแล้วครับยกนี้ครับอานนท์ถ้าเกมเป็นแบบนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าลำบากแล้วครับว่า2ยกที่เหลือต่อจากนี้ครับนักคอนี่เกินปราดทิ้งตัวแน่นอนครับสายชัยทำไมครับทำไมถ้าคู่ใส่กันหนึ่งตายใส่กันแบบโกรธกันมาคุณติ๊กย้ำอีกทีสิว่าเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงครับในสมัยชกมวยเยาวชนครับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคนักคอนภูสินวันนั้นครับพลาดท่าครับแพ้คะแนนทางด้านของอานนท์ยุพางมาครับผ่านมา5ปีวันนี้ครับเป็นวันที่นักคอนบอกว่าจะสางแค้นให้หายคาใจครับนี่แหละครับพลังความแค้นนะครับของนักคอนดูครับยังโอ้ดูครับแม่ความแค้นในรูปแบบเอาร้อนแล้วป่วยครับมันไม่ใช่เป็นแรงอาฆาตครับมันเป็นการเติมเต็มความสนุกเข้มข้นครับของเดอะไฟเตอร์ลาฝันบอลลังโลกเอาละครับอานนท์นี่จังหวะ2ถอนจิ้มท้องประกอบดูครับแม่ใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็อาศัยลูกขยันครับโอเคเลยไล่ซ่อนตลอดเวลานะครับตัดเวทีเข้าไปอานนท์หมุนไม่รอบครับแต่ว่าการออกหมัดของเขานี่ร่างกายจะกว้างกว่าสมควรออกน้อยครับแต่ว่าออกแม่นครับแต่ว่าทางด้านของนัทธรนี่ออกเยอะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าได้จำนวนเขาเสียชัยแล้วก็แต่ละหมัดเท่าวันนี้หนักด้วยใช่ครับโอ้ยทีขวาแม่โดนขวาครับนัทธรในทางด้านของอานนท์ครับยาวบี้ติดเลยนะครับทอนอานนท์นี่ตั้งรับจับทางครับสไตล์บ็อกเซอร์ก็ยังคงมั่นใจในทางของตัวเองครับแต่ว่าดูครับแม่ชกแบบนี้ครับนี่แหละครับถูกถูกใจครับเดอะไฟเตอร์มวยทางเดียวกันครับเอาเธอดอกหรือว่ามวยกาดขวาจิ้มท้องไปนะครับขวาของนัทธรเหมือนกันแล้วว่าถ้าอานนท์ไม่ขยันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อยให้นัทธรนี่ครับเหมือนหมัดของนัทธรนี่เยอะกว่าชัดเจนแล้วครับสิ่งที่แตกต่างจากสมัครเล่นของการชกนัทธรครั้งนี้คือโอ้หมัดครับแม่ขวามันนี้ดูแข็งแกร่งแข็งแรงครับขณะที่อานนท์นี่ยังมั่นใจครับในความแม่นยำของตัวเองเจอได้ตลอดนะครับอานนท์นี่ซ้อมอยู่ในกีฬาพิษณุโลกครับก่อนนี้จะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่เลยเชิงมวยสามก็สมัครเล่นครับใส่กันครับโอ้โหเล่นเลยครับเล่นลำตัวดูครับแม่ดูทางด้านของอานนท์นี่ยังติดในรูปแบบสมัครเล่นอยู่นิดหน่อยครับมีจังหวะยืนล็อกแขนไว้ด้วยแต่ว่านักคอนนี่ไม่สนใจครับมวยสมัครเล่นต่อยกันแบบนี้นะไม่ใช่ว่าขวางรับจังหวะวงในต้องออกครับยืนประชิดดีเล่นวงในเลยครับไม่ต้องไปล็อกนะครับจะได้รู้แล้วครับความแข็งแกร่งสภาพร่างกายเป็นอย่างเอาแล้วครับสิบวินาทีสุดท้ายครับยกที่แล้วช่วงท้ายนี่นักคอนทำได้ดีมาดูยกนี้กับยกที่สองเป็นยังไงพยายามเร่งพยายามเร่งครับรัวหมัดเป็นชุดหมดยกที่2ครับโอ้โหความเดือดอีทวีคูณครับอยากชมความเดือดทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวพักครู่เดียวครับมาตามต่อยกหน้าครับโตโยต้าชัวแฟนมวยทางบ้านก็ปรบมือได้นะครับมวยมันๆแบบนี้นี่โอ้โหต้องเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังก์โลกครับครับ2ยกผ่านพี่ละยังไงอานนท์เนี่ยยังหลอกต่อยคู่ต่อสู้ไม่ได้ครับออกหมัดน้อยไปนิดนึงผมว่าเขาต้องหลอกต่อยให้คู่ต่อสู้ก็นัทธรเขาไม่มีเวลาให้หลอกเลยเขาเดินติดอย่างเดียวเลยนั่นแหละมันต้องหลอกต่อยคู่ต่อสู้ให้ได้ไงหมัดต้องออกให้เยอะกว่านี้ครับพี่สุบานมองคู่นี้อีกยกนึงอีกยกนึงเพราะยังดูยังไม่ห่างกันนะครับแต่ผมดูนัทธรจะได้เปรียบอยู่เพราะจังหวะเขาเดินทำแต้มมีความมุมานะที่อยากชนะนะครับเป็นมวยถ้ามีความมุมานะที่อยากชนะแล้วก็เขาเดินแล้วก็เวลาเขาต่อยเขาต่อยเป็นชุดด้วยนะนัทธรเขาขยันคนที่ขยันออกหมัดนะครับอานนท์นี่เขายังขี้เกียจออกหมัดนิดนึงออกน้อยไปหน่อยแต่ว่าชั้นเชิงสายตรงสายตายังใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่3นาทีสุดท้ายนี่แหละว่าใครจะตีตัวเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศในรุ่น130ปอนด์บนเวทีจัดเลยครับครับตามต่อครับยกสุดท้ายครับในช่วงพังโจนีโปรโมเตอร์ทวีสินเล่าสุวรรณียิ้มแก้มปีหน้าบานแล้วก็สะใจชอบบอกชอบใจครับแม่เดือดตั้งแต่คู่แรกเลยครับอานนท์เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับเจอเกมเบียดติดของนัทธรเข้าไปนี่ถึงกับหนีไม่ออกเหมือนกันอานนท์มาดูครับยกสุดท้ายเป็นอย่างไรครับโอ้ชิงดำน่ะ
ไม่หยุดครับสไตล์แบบนี้โอ้โหแล้วจะดูครับไม่หยุดโอ้โหขนาดนั้นพลังกำลังยังเหลือเฟือครับกระโทนตู้ครับกินท้องล้วงท้องขึ้นบนอานนท์โอ้โหดูครับเปิดโอกาสแม่เกมแบบนี้นี่อานนท์น่าจะเขาเรียกว่าไม่คิดแล้วครับว่าทางด้านของนครจะเปิดเกมแบบนี้ก่อนรับได้เห็นไหมนี่แหละครับพอเบียดติดๆครับหายใจรถต้นคอนี่ปัญหาเกิดเลยครับทางด้านของอานนท์ความไม่สนแล้วครับเดินชนชุดทะเลาะจิ้มขวาไปอยู่ครับดูครับแม่หมัดดีขยันออกมากโอ้โหดูครับกระทุ้งเข้าไปแบบนั้นรัวหมัดชุดให้เห็นเลยโอ้ยเดินใส่ดีดีหาดูไม่ได้แล้วครับเราการช่องวัน31ครับกับโดไฟเตอร์อานนท์ไม่ออกหมัดเลยนะครับดูครับเน้นตั้งรับแล้วครับแม่และรับอย่างเดียวต้องต่อยแล้วครับทั้งล็อกทั้งรัดดีไม่มีคะแนนครับพรไม่สนครับลุยแหลกลุยเข้าไปโอ้โหการบล็อกของอานนท์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างจริงๆครับอานนท์นี่ครับหันข้างยกหัวไหล่ขึ้นมาปิดคางครับลำตัวให้เป้าเล็กลงก็แสดงให้เห็นถึงพละกำลังที่เหลือเฟือเลยนะอานนท์ก็จะออกมาแต่ว่าโดนซ้ายครับแม่หุกซ้ายโดนปลายคางโดนไม่เต็มครับออกมาฟุตเวิร์กจังหวะ2ยืนกาดซ้ายแล้วครับยกนี้ทางด้านของอานนท์เห็นมาขวาพยายามเอียงข้างนะครับอานนท์ทำเป้าให้เล็กลงดูครับแต่ว่านักถอนไม่สนครับเป้าจะเล็กเป้าจะใหญ่ไม่สนก็ลุยไว้ก่อนครับเน้นออกหมัดอย่างเดียวดูครับโอ้โหอย่างที่พิสุบาลว่าแหละครับคะแนนความแรงมีครับทางด้านของนักถอนครับดูล็อกแล้วครับอานนท์อานนท์นี่ต้องล็อกไว้ก่อนนะโอ้โหนี่เป็นคู่แรกเท่านั้นนะครับคู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้ครับล่าสุดเพชรจินดากับจากฟ้าสิทธิ์มนัสครับเป็นข้าลงครับกรรมการคุณเมฆจักรสุรัตน์ครับเช็ดรวมเช็ดอะไรให้เรียบร้อยครับว่ากันต่อโอ้โหพยายามล้มลงตัวกดไว้เออขีดขวาขึ้นบนโอ้โหชุดนี้ครับเดินสายกันไปครับจุ้งจับยังไงเนี่ยโอ้โหต้องรันตลอดต้องยอมรับในทางด้านของนักคอร์ดเตรียมตัวมาดีมากครับแล้วก็วางแผนการชกได้ยอดเยี่ยมเลยขณะที่อานนท์เองก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าเขาจะมาชกทรงนี้ครับแต่ว่าความแรงของนักทอนดูครับโยกเข้าไปโยกครับจิ้ม1 2มาเป็นชุดครับล่างสลับบนออกหมัดน้อยมากนะครับอันนี้ยกนี้ครับ10ไปยกแล้วอ้าวแรกแล้วครับขวากับขวาครับต้องดูแล้วครับ5ปีที่รอคอยของนักทอนทูสิงห์ครับหมดยกสุดท้ายครับเสียงปรบมือที่เดอะบาซ่าดังกระหึ่มครับโดยไม่ต้องร้องขอเลยครับนี่คือความดุเดือดในรูปแบบThe Fighter ล่าฝันบัลลังก์โลกครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของคู่ที่จบลงไปครับผลิตภัณฑ์จากครอบครัวจระเข้นำเข้าสู่รายการ The Fighter นะครับเรียกว่าชกกัน3ยกดุมากนะฮะดูกันทันหรือเปล่าว่าใครเป็นฝ่ายได้เปรียบใครเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับถ้าดูไม่ทันผมมีไฮไลท์ตลอดทั้ง3ยกมาฝากเชิญชมครับไปดูกันครับจะสังเกตว่าอัธรนี่เดินหน้าถล่มตลอดนะครับรัวหมัดบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างเป็นความขยันนะแล้วก็เดินชนตลอดตามเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของ The Fighterเดินหน้าชนครับขณะที่อานนท์อยู่ปางครับเน้นตั้งรับครับใช้ความแม่นยำครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยไปนิดครับสำหรับการออกหมัดครับเพราะว่านัทธรเองดูครับออกหมัดเยอะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะแบบไม่มีคุณภาพออกแต่ละหมัดนี่หนักๆเน้นๆครับแล้วก็ยิงโยสุดท้ายนี่อานนท์แทบไม่ออกหมัดเลยนะใช่ครับเรียกได้ว่านัทธรนี่ชกทรงมวยสากลอาชีพเต็มตัวแล้วครับชกแบบนี้ครับครับแต่ว่าผลจ่อยยังไงอยู่ที่กรรมการนะใช่ครับต้องรอดูแล้วครับคาดเดาไม่ถูกนี่ครับนี่เป็นไฮไลท์ดูกันดีกว่าดีครับสังเกตจากไฮไลท์ครับจะเห็นทางด้านของนัทธรนี่ต่อยตลอดครับน่าสนใจว่าผลคะแนนจะออกอย่างไรครับเพราะว่าอานนท์นี่ออกน้อยแต่ก็แม่นเอาละครับเดี๋ยวเราไปลุ้นผลการแข่งขันบนเวทีกับพี่เพชรจ้าครับมาแล้วฮะตอนนี้ผลคะแนนมาถึงมือของเพชรจ้าเรียบร้อยแล้วพร้อมจะรู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับผู้ชนะในไฟนี้นะฮะชนะคะแนนไปด้วย
ความเป็นเอกฉันท์และผู้ชนะได้แก่คุณพินิจนะครับให้อานนท์นะครับชนะไป29ต่อ28คุณอาคมให้อานนท์ชนะ29ต่อ28นะครับแล้วคุณเฉลิมปริยทรัพย์เนี่ยให้อานนท์ชนะไป30ต่อ27นะครับก็เรียกว่าชนะกันไปนะครับเอกฉันท์ครับตอนนี้เราไปฟังคุณออส KO กันบ้างดีกว่านะครับกับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง2ท่านเชิญเลยครับแค่คู่แรกนี่ต้องปรบมือเลยมองไม่ออกจริงๆใช่ขนาดยกสุดท้ายเสียงระฆังดังเป้งแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้รับการชูมือแต่สุดท้ายเป็นอานนท์พีระมองยังไงคู่นี้มันคู่ขี้สูสีนะหนักใจแทนกรรมการเนาะใช่ใครใครก็ได้ใช่ใช่ครับใครก็ได้พี่สุบันมองว่ายังไงก็ลูกฉาบฉวยลูกฉาบฉวยบางทีก็อาจจะกรรมการดูที่ว่าอานนท์ความชัดเจนแต่ว่านัทธรเป็นมวยที่ขยันแต่ว่าคู่นี้ว่าคู่ขี้สูสีมากอยู่ที่ดุลพินิจกรรมการว่าออกใครก็ได้แต่นี่ก็อานนท์ชนะผมก็โอเคนะครับว่ามีอนาคตทั้งคู่นะใช่ครับนัทธรแพ้วันนี้ไม่ได้เสียของนะไม่เสียครับเพราะว่านัทธรเป็นมวยที่หัวใจสู้อยู่แล้วไปตัดนิดหน่อยเพิ่มพลังหมัดนิดนึงเพราะว่านัทธรก็ไปได้ดีมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆครับอานนท์อยู่ปางแต่งตัวหล่อไปยืนรอชิงแล้วในรุ่น130ปอนด์นะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่เพชรจ้าบนเวทีครับดูกันแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยไปเจอกันนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับกับ The Fighter Thailand หรือทาง YouTube ของเรา TL Boxing Promotion ครับ